สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงปลายทางนะครับของพี่ๆบอดี้สแลมเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยฮะประมาณนี้นะครับตอนแรกครับเล่นที่สายสอสาย3ครับเล่นที่ช่อง9ก่อนแล้วก็นิ้วก้อยนะครับสาย2ช่องที่12แล้วกลับมาสาย3ช่อง9เหมือนเดิมแล้วก็สาย2ช่องที่10แล้วก็ต่อมาเป็นสาย3ช่องที่9สายแล้วก็สาย2ช่องที่9นะครับแล้วก็กลับมาที่สาย2ช่องที่10นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่10แล้วก็สาย4ช่องที่11ช้าๆนะครับเอาใหม่แล้วก็สาย2ช่องที่10แล้วก็สาย4ช่องที่9ให้มาออนเป็น11แล้วก็สาย3ช่องที่9จะเป็นนี้นะครับรูปเมื่อกี้แล้วกลับมาที่สาย2ช่องที่10แล้วก็สาย2ช่องที่12สาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่12 10นะครับ12แล้วก็10นั่นจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10แล้วก็9ครับแล้วก็สายกลับไปที่สาย3แล้วก็สาย2ช่องที่9ช่องที่10แล้วก็สาย3ช่องที่9ตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นการเหมือนย้ำโน้ตครับแล้วก็กลับมาที่สาย3ช่องที่9แล้วก็เล่นจะเป็นเหมือนรูปอย่างนี้นะครับสาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่10สาย1ช่องที่12ครับเล่น3สายเลยแล้วก็สไลด์2สายนะครับสายที่3แล้วก็สายที่2นะครับฟอร์มนิ้วนี้นะครับสไลด์มาอย่างละ2ช่องนะครับก็จะเป็นนิ้วจะเป็นสาย2ช่องที่12แล้วก็สาย3ช่องที่11นะครับแล้วก็กลับตอนโน้ตสุดท้ายกลับมาที่ที่เดิมก่อนสไลด์นะครับก็คือสาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10นะครับผมเล่นรูปเมื่อกี้ใหม่แล้วกันครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเล่นท่อนโซโล่ช้าๆทั้งดุ้นเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยประมาณนี้นะครับลองไปฝึกๆกันดูพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้